เดฟเลอดักทั้งศอกและหัวโขกใส่นินมังกรสุดสาครยิมนินมังกรคืออีกคนหนึ่งที่รูปร่างสูงใหญ่ชำนาญมวยไทยปะทะกับเดฟเลอดักซึ่งเชี่ยวชาญมวยเมียนมาไฟนี้ไม่ใส่นวมและใช้หัวโขกได้ด้วยและนินมังกรสุดสาครยิมอยู่ฝ่ายน้ำเงินอู้วางซ้ายแต่เตะโดนกรรมการครับกรรมการกระเด็นลุกขึ้นมายังลุกขึ้นมาตัดสินต่อได้ไหวเป่าละลุยกันต่อกรรมการน่าจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆแล้วล่ะครับ ปวนเปลี่ยนดีนักหวดกรรมการซะเลยหันมาหวดเดฟต่อครับนินมังกรแม่ขวาเตะหนักดีนะแล้วตัวสูงใหญ่ด้วยนินมังกรเนี่ยฝั่งเดฟโอ้ยเข้ามาแบบตามสไตล์เขาเลยครับหัวโขกโดนด้วยโอ้งัดสองอู้โดนด้วยครับดังจะไม่ไหวเอาเฮียลุกขึ้นมาต่อได้เองลุยต่อครับไม่ใช่จะน็อกนินมังกรง่ายๆวางขวานินมังกรสอกกลับเดฟโอ้ยเดฟก็มีสอกกลับแล้วก็ตามด้วยต่อยครับโอ้ยอันตรายครับคู่นี้เพราะว่าไม่ใส่นวมเตะหัวโอ้มีล้มกับถีบกับเดฟฝั่งของเดฟเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายเลยในการเจอกับนินมังกรเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้โดนศอกนะครับแต่ขวาโอ้ยกาจากการคอต่อยขวาแล้วก็ฟันศอกต่อเลยฝั่งของนินมังกรเนี่ยเขาดูเหมือนโอ้ยเชี่ยวชาญในการต่อยแบบไม่ใส่นวมเหมือนกันนะนินมังกรโอ้ยหลบดีครับหลบดีฝั่งของเดฟเข้าไปแยบต่อยหมัดขวาแทงเข่าหัวซ้ายหนักๆต่อยลำตัวหนักๆโอ้ยเดฟเข้ามาแทงเข่าโอ้ยแล้วกรรมการต้องนับก่อนนะไม่ไหวครับในที่สุดเพลย์เด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะโดนหัวโขกแบบนี้แล้วอาวุธศอกของเขาที่ค่อนข้างจะยาวกว่าคนปกติเพราะด้วยช่วงตัวที่ค่อนข้างสูงใหญ่นะครับและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม